วานร้องเพลงลั่นป่าเลยมาถึงเต้นคนเดียวเต้นคนเดียวในป่าสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับพวกเราติโมโรซาไทฟินอีกแล้วนะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะทุกคนเราเข้าป่าช่วง9โมงกว่าๆนะคะตอนนี้ก็10โมงกว่าๆแล้วนะคะมีเวลาหยิบกล้องมาถ่ายรูปให้มาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะสภาพอากาศวันนี้มีแดดแล้วก็หนาว16องศาหนาวนะคะรู้สึกว่าจะลมมันพัดแล้วก็เย็นตอนนี้เราได้1ถังแล้วถังเขียวถังหมานของเรานะคะเรากะว่าวันนี้ยังไงเราก็ต้องเก็บให้ได้5ถังเหมือนเดิมค่ะเนื่องจากวันนี้พ่อน้องตูลี่อยู่บ้านเป็นวันอาทิตย์นะคะเขาไม่ได้ไปทำงานเนาะเขาก็มีเวลาดูลูกดูแลลูกแทนย่านะเพราะเราฝากย่าไว้หลายวันแล้วเกรงใจคุณย่านะคะออเดอร์ตอนนี้เรายังเหลือคำนวณคร่าวๆนะคะหลังจากที่ให้เพื่อนช่วยไป7ถังนะคะเรายักออก7ถังแล้วเราเหลือ20ถังนั่นหมายความว่าถ้าเราวันนี้เราได้5ถังเราก็จะเหลือ15ถังนะคะก็คือ20ถังที่เราเหลือนี่ก็รวมเป็นเงินก็ประมาณ 1,000 ยูโรเราก็จะได้อีกคนละ500ยูโรแบ่งกันกับพี่เพลงนะคะ 1,000 ยูโรนี่ประมาณ 3,900 เกือบ 40,000 บาทนะคะสู้ๆกันต่อไปค่ะทุกคนเดี๋ยวผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงเราจะได้5ถังไหมวันนี้ก็ตามมาลุ้นกันต่อค่ะแดดเปี้ยงเลยนะคะวันนี้นี่มาเก็บเอาฟังแม่เนี่ยแม่ถ่ายวิดีโอหนึ่งเราเต็ม2ถังแล้วเราจะพักกินข้าว2ถังครึ่งเต็ม2ถังครึ่งแล้วเราจะพักไปกินข้าวกันแม่บอกว่า3ถังเออถ้าทำได้3ถังมันก็ดีแม่เหนื่อยแล้วมีเป้าหมายว่ายังไงก็เอาอย่างนั้นสิอย่าเอาเป้าหมายถ้าแค่เราเหนื่อยก็ไม่ได้อืมเก็บก็รีบๆตักเลยอะไรของมันแมงมันเยอะมากยุงกัดหน้าเพราะยุงเยอะมากแดดเปี้ยงเลยเนี่ยแล้วคือแม่ก็กลับประมาณ2ทุ่มซึ่งมันก็ถามว่าเมื่อไหร่แม่จะกลับมาอืมงั้นก็เลยคิดถึงแม่ก็บอกว่าเธอก็ปล่อยให้สองคนนั้นมีชีวิตของตัวเองบ้างสิเธอโตแล้วนะทำบาปหนูมันคือน้องหนูก็ต้องเข้มงวดกับมันเป็นธรรมดากี่โมงแล้วบ่ายโมงแล้วใช่ไหมโอ้ยสามถังแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะพักกินข้าวกันนะคะก็ถังเนี้ยขี้เหร่เนาะถังสุดแรกล่าสุดเมื่อกี้ใช่ไหมถังแรกก็ขี้เหร่เด็กมีข้าวเยอะอืมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีเวลาไปเก็บอะไรถังเนี้ยเมื่อกี้มันไปเก็บตรงร่องน้ำแล้วทีเนี้ยมันแฉะถุงมือขาดถอดถุงมือให้แม่หน่อยก่อนค่ะโอ้ยขาดบ้านเลยกินข้าวกันไหนซ่อมล่ะช้อนเอามากี่อันอืมวันนี้ห่อผัดหมี่มาจืดมากจืดมากอืมดีแล้วแหละโอ้ยแดดเปี้ยงเลยเนี่ยแดดมาข้างหลังนี่เป็นไงก้านเพียบทางนี้ก็แฉะทางนู้นก็โอเคหน่อยนะฮะสีส้มยังไม่ดูซิแป๊บหายไปไหนแล้วล่ะ
เรามูฟถังก่อนนะคะทุกคนเนื่องจากตรงที่เราได้กินข้าวนั้นก็คือแดดมันร้อนแล้วมันก็ส่องลูกบลูเบอร์รี่เราตอนนี้กำลังให้พี่เพลงนะคะขนย้ายไปหาที่ไว้ตรงร่มๆก่อนนะคะตอนนี้เราก็พักกินข้าวมาได้20นาทีแล้วค่ะทุกคนเสียเวลาไปอีก20นาทีเนาะแต่ก็เติมพลังกันก่อนค่ะทุกคนกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องเนาะพักยกกันก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เริ่มหมดแรงแล้วค่ะถังที่4ของเราตักมาได้สักประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะก็อีกนิดนึงจะเต็มตอนนี้ก็รอของพี่เพลงเอามาเทนะคะนู่นพี่เพลงเก็บอยู่นู่นนะคะส่วนแม่ก็นั่งพักก่อนไม่ไหวเหนื่อยหิวน้ำก็อยู่รอบๆตัวเราก็เป็นลูกบลูเบอรี่ทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนเอามือเก็บก็จะสวยหน่อยเพราะว่ามันไม่เละมันไม่แฉะเนาะเรายังเหลืออีกหนึ่งถังที่จะต้องสู้นะคะวันนี้ก็กะว่าประมาณบ่ายสามโมงน่าจะถึงบ้านเนาะหลังจากนั้นอาจจะอาบน้ำแล้วก็หาอะไรกินให้ท้องอิ่มซะก่อนแล้วเราก็ค่อยมาลงมือทำความสะอาดนัดลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ววันพรุ่งนี้บ่าย2มารับ2ถังนะคะแล้วก็อีก2ถังก็ยังไม่ได้นัดนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เต็มเนาะเราไม่มั่นใจว่าเราจะเก็บได้ทันส่งลูกค้าไหมก็ยังไม่ชัวร์ก็เลยไม่ได้ส่งข้อความไปบอกลูกค้านะคาดว่าจะน่าจะอีกสักครู่นึงก็คงจะส่งข้อความไปนัดลูกค้านี่ค่ะทุกคนที่นั่งๆอยู่นี่ก็คือแวดล้อมลายล้อมไปด้วยต้นบลูเบอรี่นะคะป่านี้ค่อนข้างทึบไปนิดนึงเนาะต้นไม้ขึ้นเยอะเนี่ยค่ะต้นเล็กต้นน้อยเยอะแล้วก็มีลำคลองก็เลยทำให้เหมือนยุงมันชุมนะคะยุงชุมอยู่แถวๆตรงที่มันมีน้ำมีลำคลองเยอะๆเดี๋ยวซูมให้ดูเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆว่าเนี่ยค่ะลูกไอ้ดำๆเนี่ยนี่แหละค่ะลูกบลูเบอรี่ทั้งนั้นเลยแต่คือมันห่างนะคะลูกไม่ดกลูกมันห่างๆกันงาเต็มหรือยังลูกเต็มแล้วเต็มแล้วก็เอามาเทเนี่ยเสร็จแล้วก็ยกถังนี้ไปแล้วก็ไปเอาน้ำมาให้แม่กินแม่หิวน้ำมาลูกแม่ของแม่มันได้9ลิตรแล้วเนี่ยถังนี้มันใหญ่เกินไปถัง11ลิตรนะคะเนี่ยทุกคนถังนี้มันถัง9ลิตรเนาะฝั่งนี้จะถึง10ลิตรเนี่ยถังนี้คือถ้าพูนๆก็จะ11ลิตรเลยแต่เวลาเราขายให้ลูกค้าเนี่ยเราขายถังละ10ลิตรมีเพื่อนๆหลายๆคอมเมนต์ถามมาว่าถังนึงกี่กิโลนะคะก็ถ้าเรานับเป็นกิโลมันก็จะประมาณ 5-6 โลนะคะบางที่ถามว่า 5-6 โลนั้นเพราะว่าอะไรคือบางทีลูกมันแฉะลูกมันแห้งเนี่ยน้ำหนักมันก็จะต่างกันฉะนั้นเวลาเราขายเราก็เลยขายเป็นถังไปเลยนะคะขายแบบความจุไม่ได้ขายแบบว่ามันน้ำหนักเท่าไหร่เนาะอ่ะพี่เพลงเอามาเทแล้วขายแค่เละเลยฮะเละเหรอลูกไม่รู้ฉันถึงตรงนี้มีแต่ลูกโออยู่ยังไม่เต็มเลย10ลิตรเป๊ะๆไปไม่เต็มก็ยกไปเถอะเพราะว่าจะได้ไปเอาน้ำมาให้แม่ด้วยแล้วเวลาเราเดินออกแล้วเราค่อยเก็บเพิ่มแม่หิวน้ำแล้วลูกไปค่ะทุกคนกลับบ้านกันนู่นพี่เพลงถึงนู่นแล้วนะคะ5ถังวันนี้6ชั่วโมงสงสัยพักกินข้าวนานไปหน่อยเพราะว่าถ้างั้นมันจะหนักกลัวมัน6อีกกี่ถังนะโอเคเอานู่นอีก2ถังของเราใช่ไหมติดด้วยเราเก็บคนละครึ่งถังไอ้คนละครึ่งตักสุดท้ายนะคะทุกคน
เหนื่อยแล้วเนื่องจากเมื่อกี้มันเราได้แล้วแหละ5ถังแต่ประเด็นคือเรากลัวเวลาเราทำความสะอาดออกมาแล้วมันไม่เต็มโอ้ยอีอ้วนเราอาจจะแบบว่าชินกับมันแล้วก็ชินแล้วไม่ชินแล้วไม่เก็บมาหลายปีแล้วทุกคนมาดูเวิร์กนี้ค่ะลูกเยอะมากดำปี้เลยเนี่ยทุกคนเพียงมาตักไหมลูกมาตักไหมมาตักก่อนปะตักนี่ก็เต็มตักเลยแหละเนี่ยเพราะว่ามันดำจ้าตรงนั้นก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมโอ้ยนี่ตักแล้วแบบอย่างอร่อยเลยนะเนี่ยเพราะว่าเข้าไปทีนึงเยอะมากแล้วลูกใหญ่ด้วยตรงนี้เราไปเสียเวลาลูกเล็กตรงนั้นเมื่อกี้ดูนะดูทุกคนอุ้ยมาดูเต็มยังเต็มแล้วห้าถังเสร็จภารกิจวันอาทิตย์ป่ะกลับบ้านกันค่ะโอ้ยปิดเอาไหมนี่กลับบ้านกันเดี๋ยวค่อยคิดไม่รีบป่ะถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนป่านี้ลูกสวยมากเลยค่ะทุกคนลูกใหญ่มากนะคะดูแบบเต็มอิ่มอลังการมากเลยโชคดีของลูกค้าไปที่ได้ถังนี้ไปนะคะ